สวัสดีครับชื่อดาวิดชันชัยวานิชนะครับก็เป็นนักแปลนะฮะหลักๆ ก็จะแปลหนังสือมาแล้วหลายเล่มแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นนิยายแล้วสำหรับเล่มล่าสุดนะครับก็คือเล่มนี้ Old Man's War ชื่อตรงๆก็คือสงครามของคนแก่นะครับแต่ว่าชื่อภาษาไทยคือปฐมบทสงครามข้ามเอกภพ Old Man's War นะครับอันนี้มันก็จะเป็นสงครามของคนแก่ใช่ไหมฮะแล้วก็ เขาจะเอาคนที่อายุ75แล้วนะให้เลือกว่าจะขึ้นไปรบในอวกาศหรือว่าจะอยู่แล้วก็รอความตายบนโลกแต่ส่วนใหญ่ก็ขึ้นไปรบใช่ไหมฮะแต่ที่นี่มันน่าสนใจตรงที่ว่าแล้วจะขึ้นไปรบยังไงในฐานะที่เป็นคนแก่อายุ75ทำยังไงถึงจะไปรบไหวในด้านร่างกายอย่างเงี้ยครับเราจะไปสู้ต่อสู้กับเอเลี่ยนได้ยังไงแต่ถ้าสมมุติในด้านจิตใจเนี่ยน่าสนใจกว่าอีกเพราะว่าต้องลองคิดดูว่าเอ้ยคนที่อายุ75แล้วเนี่ยเขามีแบบประสบการณ์ชีวิตเต็มเปี่ยมแล้วแล้วเขาก็มีมุมมองในเกี่ยวกับโลกซึ่งมันน่าสนใจแล้วเวลาเขาขึ้นไปเจอสงครามในอวกาศเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงกับมันเขาจะคิดยังไงกับมันนิยายเรื่อง Old Man's War นะครับก็ได้รับคำชื่นชมจากต่างประเทศมากอยู่เรื่องนึงก็คือว่าบทเปิดน่าสนใจมากบทเปิดนี่คำแรกที่เขาขึ้นประโยคมาเลยนะครับก็คือเขาบอกว่าผมทำอยู่2อย่างในวันเกิดปีที่75คือไปเยี่ยมหลุมศพภรรยากับไปสมัครเป็นทหารแล้วก็ถ้าได้ลองอ่านบทแรกดูแล้วครับจะพบว่าเอ้ยเขาจับคนดูอยู่ตั้งแต่บทแรกๆเลยยังไงก็ฝากOld Man's War เอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นหนังสือเล่มแรกของสำนักพิมพ์โซลิสนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่ทุกฝ่ายเนี่ยตั้งใจผลิตกันอย่างเต็มที่เลยตั้งแต่คนแปลไปจนถึงบรรณาธิการต้นฉบับไปจนถึงฝ่ายศิลปกรรมไปจนถึงพิสูจน์อักษรนะครับเล่มเนี้ยคุณภาพขับเล่มมากๆแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังฝากแฟนเพจของสำนักพิมพ์โซลิสด้วยนะครับเข้าไปกดไลค์แฟนเพจกันแล้วก็จะมีกิจกรรมเล่นกับคนดูตลอดเวลานะครับแล้วก็จะมีของแจกด้วยอย่างเช่นของพรีเมียมอย่างอันนี้เป็นต้นนี่ถุงผ้าครับถุงผ้า Old Man's War สำหรับหนังสือ Old Man's War นะครับปฐมบทสงครามข้ามเอกภพตอนนี้สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านในอินทุกสาขานะครับแล้วก็ถ้าทางออนไลน์ก็ที่เว็บไซต์ www.nain.com ฝากหนังสือ Old Man's War ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ